สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดสาวไปเที่ยวพัทยาก่อนขึ้นรถ2แถวกลายเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวเตือนภัยชาวโซเชียลที่กำลังเดินทางไปเที่ยวที่จังหวัดชลบุรีต้องนั่งรถ2แถวที่คนแถวนั้นรู้จักกันดีว่าจะเก็บค่าหัวคนที่นั่งโดยสารแบบเหมารอบละ100แต่คนในพื้นที่รู้จักกันดีว่าเวลาขึ้นรถจะจ่ายเพียง10บาทเท่านั้นซึ่งผู้ใช้ Facebook เบลล่าจากนารายณ์ได้โพสต์เรื่องราวดังกล่าวโดยระบุข้อความว่าเตือนภัยค่ะเจอกับตัวกับคนไทยยังเป็นแบบนี้แล้วกับต่างชาติล่ะคะ2แถวคันนี้เรียกจากเทพประสิทธิ์ตลาดรัตนกรจะมาจอมเทียนค่ะเขาบอกเอาแค่100หนูก็เลยโอเคมีเด็ก2คนคนแก่2คนมาด้วยพอถึงโค้งเขาก็ไล่ลงเลยบอกไปว่ายังไม่ถึงเลยค่ะเขาขับต่อถึงซอย4ไล่ลงอีกเลยบอกว่าเดี๋ยวส่งถึงที่หนูบอกเขาเลยถอยเข้าซอยถัดไปแม่เลยชวนลงเพราะกลัวแม่เดินไปจ่ายค่ารถแต่เหลือหนูกับลูกหอบของอยู่เขาก็เร่งเครื่องตอนเราจะลงจนเด็กล้มลงบนรถหนูเลยถ่ายรูปรถแล้วเขาถอยรถจะชนค่ะเราเลยดึงแขนกันวิ่งเข้าร้านอาหารตรงนั้นไปเมื่อไรจะหมดปัญหารถโดยสารแบบนี้สักทีเมื่อโพสต์ดังกล่าวได้เผยแพร่ออกไปก็ได้มีชาวโซเชียลเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเป็นจำนวนมากยกตัวอย่างเช่นยินดีด้วยครับเนี่ยแหละถึงแล้วเมืองพัทยาเหมือนทุกงานจะปรับแล้วก็กลับมาขับเหมือนเดิมต้องถอนใบอนุญาตสหกรณ์เดินรถพัทยาจำกัดช่วยตรวจสอบให้ด้วยครับมีกฎหมายบังคับอะไรได้บ้างกรณีนี้ถึงกับถอยรถจะชนมีเจตนาไม่ควรปล่อยผ่านค่ะแจ้งขนส่งมันก็ตายแล้วไม่ต้องทำกินน่าโดนสักทีไอ้พวกนี้สมแล้วที่ไม่มีใครอยากจะใช้บริการเพราะนิสัยแย่ๆไม่ยอมแก้แจ้งความเจ้าเอาให้หนักแจ้งความพยายามฆ่าครับแจ้งเลยครับต้องบอกเลยว่าเรื่องราวดังกล่าวถือเป็นอีกเรื่องราวที่อันตรายและรุนแรงสำหรับนักท่องเที่ยวที่ต้องโดยสารรถเลยทีเดียวขอขอบคุณข้อมูลจากสยามสตรีทขอบคุณครับ